สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วมาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเจลีกเกียวโตแซงก้าพ่ายกับนาซูเรโซโอซาก้าไป0ประตูต่อ1คาชิมาแอดเลอร์เอาชนะนาโกย่าแกมปัสไป2ประตูต่อ0อาบิบาฟุกุโอกะเสมอซากันโตสุไป0ประตูต่อ0นิงาตะเอาชนะโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสไป2ประตูต่อ1และอุระเรดไดมอนด์เอาชนะกัมบะโอซาก้าไป3ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนในส่วนของ J League อันดับ1วิสเซิลโกเบ13นัด29แต้มตามอันดับ2ครับโยโกฮาม่าเอฟมารีนอส13นัด24แต้มอันดับที่3นาโกย่าแกมปัส13นัด23แต้มอันดับที่4ซานเฟฮิโรชิมา12นัด23แต้มอันดับที่5คาชิมาแอดเลอร์13นัด22แต้มอันดับที่6อุระเรดไดมอนด์11นัด20แต้มอันดับที่7เซเรโซโอซาก้า13นัด20แต้มอันดับที่8คอนโซเรซซัปโปโร13นัด19แต้มอันดับที่9อิปาฟุกุโอกะ13นัด19แต้มอันดับที่10คาวาซากิฟอนตาเล่13นัด18แต้ม11 FC โตเกียว13นัด18แต้ม12นิงาตะ13นัด16แต้ม13ซากันโตสุ13นัด15แต้ม14เกียวโตเซงก้า13นัด13แต้ม15โชนันเบเมเร่12นัด11แต้ม16คาชิว่าเรโซนะครับ11นะขอประทานนะครับ13นัด11แต้ม17โยโกมา FC 13นัด9แต้มและอันดับที่18กัมบะโอซาก้า13นัด7แต้มมาดูในส่วนของผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษโคเวนที่เสมอมิดเดิลสโบร์ไป0ประตูต่อ0มาดูในส่วนของลีกา2ของเยอรมันพาดบอลเอาชนะไฮเดนฮามไป3ประตูต่อ2ฮันโนเวอร์เอาชนะดัมสตัดไป2ประตูต่อ1และยานเลเกนส์เบิร์กพ่ายกับด้านฮัมบูร์กไป1ประตูต่อ5มาดูในส่วนของผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษแบนฟอร์ดเอาชนะด้านเวสต์แฮมยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ0เอเวอร์ตันพ่ายกับด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป0ประตูต่อ3และอาร์เซนอลนั้นพ่ายกับทางด้านไบรตันไป0ประตูต่อ3ทำให้อาร์เซนอลนั้นโอกาสที่จะคว้าแชมป์นั้นแทบจะไม่มีเลยนะครับเพราะซิตี้ถ้าชนะนัดหน้าก็คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูในส่วนของผลฟุตบอลบุนเดสลีกาของเยอรมันสตุตการ์ดเสมอไบเออร์ลูคุเซนไป1ประตูต่อ1อาร์เบย์ไลซิกเอาชนะเวเดอร์เบเมนไป2ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนในส่วนของบุนเดสลีกาของเยอรมันอันดับ1ไบเยิร์นมิวนิค32นัด68แต้มตามด้วยอันดับ2บอรุสเซียดอร์ทมุนด์32นัด67แต้มอันดับที่3อาร์เบย์ไลซิก32นัด60แต้มอันดับที่4ยูเนียนเบอร์ลิน32นัด59แต้มอันดับที่5ไฟบวก32นัด56แต้มอันดับที่6วอฟบวก32นัด49แต้มอันดับที่7ไบเออร์ลูคุเซน32นัด49แต้มอันดับที่8ไอคาแฟรงเฟิร์ต32นัด46แต้มอันดับที่9ไมล์32นัด45แต้มอันดับที่10โคโลน32นัด41แต้ม11กัตบาก32นัด39แต้ม12ไวเดอร์เบเมน32นัด35แต้ม13เอาบวก32นัด34แต้ม14ฮอฟเฟนไฮม32นัด32แต้ม15โบคุม32นัด31แต้ม16เชลเก้04ครับ32นัด30แต้ม17สตุตการ์ด32นัด29แต้มและอันดับที่18ฮาร์ทาเบอร์ลิน32นัด25แต้มมาดูในส่วนของผลฟุตบอลกันโชซีอาอิตาลีเวโรนาพ่ายกับนาโตริโนไป0ประตูต่อ1เฟียร์เรนติน่าเอาชนะอูดินเซ่ไป2ประตูต่อ0มอนซาเอาชนะนาโปลีไป2ประตูต่อ0โบโลญญาเสมอโรม่าไป0ประตูต่อ0และยูเวนตุสเอาชนะด้านคิโมนิเซ่ไป2ประตูต่อ0มาดูในส่วนของผลฟุตบอลลีกเอิงของฝรั่งเศสเกนนัมบอร์ฟูดเอาชนะลียงไป2ประตูต่อ1มองปริเย่เสมอลียงไป1ประตูต่อ1แบดเอาชนะด้านโอแชร์ไป1ประตูต่อ0แลนเอาชนะด้านทัวร์ไป4ประตูต่อ0ตูรูสเสมอน้องไป0ประตูต่อ0โมนาโกเสมอลิวไป0ประตูต่อ0และโอลิมปิกมาร์เซย์เอาชนะด้านองเช่ไป3ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนในส่วนของลีกเอิงฝรั่งเศสอันดับ1เป็นปารีสแซงต์แฮร์แมงครับ35นัด81แต้มตามด้วยอันดับ2ลอง35นัด75แต้มอันดับที่3มาร์เซย์35นัด73แต้มอันดับที่4โมนาโก35นัดมี65แต้มอันดับที่5เป็นลิวนะครับ35นัดมี60แต้มอันดับที่6แลนด์35นัด59แต้มอันดับที่7ลียง35นัด56แต้มอันดับที่8เกียงมงฟูด35นัด53แต้มอันดับที่9ลอรียง35นัด52แต้มอันดับที่10นิด35นัด50แต้ม
11เร็งครับ35นัด50 แต้ม12มองเปลีย35 นัด44 แต้ม13ตูลูส35 นัด43 แต้ม14สตาร์บุก35 นัด38 แต้ม15แบด35 นัด38 แต้ม16โอเซ35 นัด34 แต้ม17เป็นน้องครับ35 นัด33 แต้ม18ยักซีโอ35 นัด23 แต้ม19ทัวร์35 นัด22 แต้มและอันดับที่20อองเช่35 นัด14 แต้มมาดูในส่วนของผลฟุตบอลลาลิก้าของสเปนเซลตาบิโก้พ่ายกับหน้าบาเลนเซียไป1-2เอลเช่เอาชนะแอตเลติโกมาดริดไป1-0เรอัลวาดาริดพ่ายกับหน้าเซบีย่าไป0-3และเอสปันยอลพ่ายกับทางด้านบาร์เซโลนาไป2-4มาดูในส่วนของเซกุนดาลีกาของสเปนลาซิสซานันเดเอาชนะเอบาไป1-0อันดอร่าเอาชนะเตเรนิเฟ่ไป1-0อูเอสกาเสมอบอลเฟลานดิน่าไป1-1อาบาเซนเต้เสมอทางด้านของอาราเบสไป1-1และทางด้านของลาพามัสครับเสมอบีเรียลบีไป1-1มาดูในส่วนของ LAFC ของเนเธอร์แลนด์วินเทนเอาชนะคัมบูไป2-0ฟีนูรอตเทอร์ดัมเอาชนะโกเฮดิเกิลไป3-0เอซ่ารักมาเอาชนะเอ็มเมนไป5-1และ PSV ไอเฟนเอาชนะฟอร์ทูน่าซิตาร์ไป2-1โอเคนะครับผมเนี่ยเป็นการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลนะครับคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ